สวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลในวันในโอกาสนี้วันที่1ถึง7ธันวาคมปี2563เนี่ยนะโครงการบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้วก็บริษัททีมงานทั้งหมดเนี่ยบริษัทดาวบริษัท IRPC นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรนะฮะก็จะจัดงานกันอีกครั้งนึงฮะให้พ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9เรามาจัดตรงนี้นะเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเสด็จพระดำเนินมาพระราชทานโครงการพระราชดำริที่นี่นะครับผมทางกลางวันก็จะมีนิทรรศการฐานแต่ละฐานที่พระองค์ท่านพระราชทานโครงการพระราชดำริไว้ให้นะครับถ้าขั้นคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงสวนจิรดานะฮะเราขยายมาตรสวนตัวนี้เป็น 1,300 ไร่มีทั้งบ่อปลามีนาข้าวต่างๆอันนี้คือเรื่องกินนั้นที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้ด้านเศรษฐกิจส่วนด้านคำว่าพอเพียงเดี๋ยวพวกเราช่วยมาดูที่หอเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นหออาคารพระมหาชนกต้องมาดูเองนะครับในไฮไลท์สำคัญเลยมีทั้งเศรษฐกิจและพอเพียงที่นี่ส่วนฐานแต่ละฐานและงานแต่ละงานท่านดูนะครับใกล้ๆผมดูทั้งบอลลูนไฟมีทั้งอะไรหลายอย่างท่านต้องมาดูเองฮะในแสงสีท่านทั้งกลางวันกลางคืนท่านว่างเวลาไหนท่านมาได้เลยนะครับผมแต่บอกนิดนึงครับถ้ามาเร็วยิ่งดีจะได้ที่จอดรถจะมีปกติปีแล้วที่รถหาไม่ได้เลยนะครับผมคนที่ทำไงก็เราก็กล้ามเนื้อที่ไว้เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับก็ต้องกราบเรียนพวกเรานะครับถ้าเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านมาดูที่นี่จะคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9และผลงานพระองค์ท่านเราต้องสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชบัญญัติของพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่10ครับจะทำไงให้โครงการตัวนี้ให้ราษฎรคนไทยอยู่เย็นเป็นสุขตนให้ตรงได้นะครับเชิญทุกคนนะครับหกโมงห้าสิบห้าหรืออะไรนะครับเพื่อผมจะเป็นเพียงแค่เพียงล่องเรือนะครับชมบริเวณโดยรอบเพื่อมาถึงตรงนี้แล้วมีความรวมถึงการแสดงแสงน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัดลมพัดลมอ่ะปลาร้องไปแล้วฮะปลาพอกินปลาเสื้อได้นั้นหนูอ่ะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งอ่ะเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยแกล้งหนูไม่ครับI'm not afraid to die.
มหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล